นี่คือรายการกระหายเล่ารายการจะรวมของล้ำย่ำของเจ๋งคัดสรรสิ่งที่ดูแล้วต้องสึกคูลจนตัวสั่นจะถูกนำเล่าอย่างหิวกระหายโดยผมเตตะวันวิหกรัตน์ครับกระหายเล่าเทมีนะครับผมจะพูดถึงเรื่องที่ว่าด้วยการแพ้การแพ้ที่เป็นการแพ้แบบแพ้เข้าใจใช่ไหมครับเก็ตไหมคนแพ้นะเป็นสิ่งที่คนแพ้อะไรบ้างครับแพ้กลางคืนเพราะกลางวันน่ะทำเป็นเก่งนะแล้วก็แบบไม่พักไม่นอนไม่ใช่แพ้คือแบบอัลเลอร์จิกใช่ป่ะก็คือแบบการแพ้แบบอย่างเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าคนเดี๋ยวนี้มีดูมีอนุจะเป็นแบบโรคภูมิแพ้มากขึ้นผมว่าเป็นเพราะวิทยาการที่ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆทำให้คนรู้สึกว่าคนไปตรวจเจออะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ครั้นผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการแพ้ทุกคนฟังเนี่ยมันก็ผมก็ตาสีตาสาคนนึงผมก็ไม่จะมีความรู้อะไรครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเชิญผู้ที่ข้ามบอดในวงการการแพ้ครับมาเล่าทั้งหมดนี้ให้ทุกคนได้ฟังครับขอเชิญหมอจิมมี่แล้วก็น้องซีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือ C Jimmy of White Versa ครับทักทายท่านผู้ชมหน่อยครับผมจิมมี่ครับรับบทเป็นทันในเรื่อง White Versa ครับ C ครับผมรับบทเป็นทะเลครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากฝากผลงานนะครับโอเคก็ที่เชิญมาวันนี้เพราะคนนึงเนี่ยก็เหมือนมีองค์หมออยู่ถูกไหมครับมีความเป็นหมอก็น่าจะรู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องแบบเกี่ยวกับความภูมิแพ้นะจริงหมอเป็นหมอทางด้านไหนเป็นพิเศษนะเราจบทั่วไปอยู่แล้วก็ต่อเฉพาะทางผิวหนังอยู่ที่4บ้านครับไม่4ในเรื่องเป็นยังไงอะไรอ๋อในเรื่องก็คือเป็นคือตอนแรกเราอยู่โลก A ก็คือเป็นพวก colorless เหมือนเพิ่งจะได้งานแต่ว่าดันมีเหตุปุ๊บไปจมน้ำแล้วย้ายไปอีกโลกนึงไปอยู่ในร่างคนที่ชื่อเทสแล้วก็ไปเจอจิมมี่ในโลกนั้นใช่ปะใช่ครับโลก A อ่ะผมเป็นดาราชื่อดังดาราท่านหนึ่งดาราท่านหนึ่งมีชื่อเสียงมากไหมมากโอเคมากระดับเตตะวันด้วยมีเหตุการณ์บางอย่างก็ย้ายไปเหมือนกันย้ายไปเนี่ยก็ไปอยู่ในร่างทันนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวก็เจอกันแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆมากมายแล้วก็รอไปดูในซีรีส์แต่ผมว่าซีรีส์เนี่ยพวกมัลติเวิร์สเนี่ยมันจะต้องมีแบบความเจ๋งของมันคือมันจะเจอตัวละครอะไรไปความเจ๋งสปอยหรือเปล่าไม่รู้อ่ะไม่รู้อย่างนั้นโอเคสองคนนี้ไปเข้าเซฟเฮาส์มาบรรยากาศในบ้านเป็นไงบ้างก็หันษาดีมีนีโอก็คือไม่เหงาอยู่แล้วไงตำแหน่งของจิมมี่คือประมาณไหนในบ้านตำแหน่งผมก็โดนนีโอจี้อย่างเดียวอาหารอิสปันทำไงป้อนอยู่ที่จริงชื่ออะไรจิตพลไหมครับจิตพลครับหมอหมอหัวแตกหมอเอาไงรักษาหน่อยดิแต่ว่าด้วยความที่ผมอ่ะเป็นคนที่นีโอมันจี้มาแล้วผมไม่ยอมเป็นตัวรับคนเดียวไงผมตอบโต้ไงตอบโต้มันก็เลยเอาใหญ่เลยคราวเนี้ยคือสู้มาก็สู้กลับเลยใช่ไหมถ้านีโอมันจี้สี่มันก็จะยอมใช่ใส่ยอมเจอคนอย่างนี้ใส่ยอมผมว่าได้เจอกูไปคนอย่างมึงก็ต้องเจออย่างนี้แหละนีโอส่วนซีเป็นเหมือนคนดีของบ้านอะไรอย่างนี้บ้างหรือว่าจริงๆแล้วมีความไรกันเป็นสายเงียบเป็นคนเงียบที่คนอื่นเขาจะดูเอาใช่ไหมแต่แต่แว่นหมอนม่วงหมอนม่วงซีไหนเธอวอร์กให้ดูหน่อยดิเนี่ยถือว่าเป็นแบบความสามารถอะไรบางอย่างนะเพราะผมว่ามีเป็นพลังงานบางอย่างใช่เป็นพลังงานบางอย่างที่ทำไมคนนี้เงียบแต่คนถึงแบบอยากดูอ่ะใช่วันนี้เนี่ยที่เชิญ2คนนี้มาเพราะว่ารู้ว่าหมอจิมเป็นหมอน่าจะมีความรู้เรื่องนี้อยู่แล้วส่วนซีเนี่ยวันนั้นไปตีแบดด้วยกันแล้วซีอ่ะบอกพี่ว่าแพ้นู่นแพ้นี่เหมือนพี่เลยใช่ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราแบบเล่นด้วยกันอยู่พอดีแล้วก็2คนนี้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการแพ้พอดีก็เลยเชิญมาพร้อมกันเลยในเราซีอ่ะเคยแพ้แบบแพ้รุนแรงแล้วเขาต้องพกปากกาด้วยนะปากกาแบบพกอะดรีนาลีนที่มันจิ้มตรงเนี้ยนะตอนไปเซฟเฮาส์เขาก็พกไปด้วยแล้วฉีดด้วยตัวเองเหรอใช่ถ้าว่าฉีดด้วยเพราะว่าถ้าคนมีอาการที่แบบแพ้รุนแรงพี่เต๋แบบแบบหายใจไม่ออกปากบวมอย่างเงี้ยเขาต้องรีบหายาแล้วก็มาปักขาตัวเองแล้วค่อยไปโรงพยาบาลเพราะว่าไปโรงพยาบาลมันไม่ทันไงอุ้ยถ้ากูเป็นแล้วเนี่ยกูตายแน่นอนเพราะกูปักไม่ทันอยู่แล้วไม่แต่หนูว่าปากคือหน่อยก็ได้เลยเหรอปากต้นขาปึ้งเลยแบบทะลุกางเกงไปเลยอ่ะอันนี้พูดจริงเหรอหมออันนี้โกหกผมใช่ไหมพูดจริงพี่เต๋ไม่มันไม่ต้องมาหาเหมือนซื้อแล้วเราจะมาปากเลยอยู่ดีๆก็อย่างนี้เลยนะเดี๋ยวผมปากให้ดูไม่ปากใครปากพี่เต๋ไม่ต้องหาเส้นลงเส้นเลือดอะไรเลยใช่ป่ะไม่ต้องเพราะว่ามันต้องปักเข้ากล้ามเนื้อใช่ปักแล้วถ้ามันดันไปโดนเส้นเลือดขึ้นมาทำไงอ่ะมันก็ต้องโดนบ้างอยู่แล้วนิดนึงแต่ว่าอย่างไรมันก็เอายาเข้าตัวไปก่อนแล้ววันๆนึงปักบ่อยไหมอุ้ยไม่ปักไม่หมายถึงว่า
คือไม่ได้มีเหตุฉุกเฉินอะไรก็ไม่ว่างี้เดือนนึงปักสักกี่ครั้งอุ้ยไม่ปักบ้าเดือนนึงปักกี่ครั้งเราก็เซฟตัวเองอ๋อหมายถึงว่าถ้าเกิดฉุกเฉินจริงๆใช่มั้ยมีทุกวันอย่างเงี้ยมีพกมาป่ะมีครับมีพกมาเออมันมีคนเป็นโรคอะไรอย่างเหมือนกันที่เราไม่รู้นะเอางี้คนเป็นภูมิแพ้ถือว่าเยอะใช่มั้ยในโลกเนี้ยเยอะเยอะมากเยอะมากไหนว่ามันมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นป่ะเหมือนเคยไปอ่านมาเค้าบอกว่าคนยุคนี้มีแนวโน้มจะเป็นภูมิแพ้มากขึ้นว่าถูกต้องอาจจะเป็นเพราะมันมีเค้าสภาพแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยใช่สภาพอากาศอาหารการกินการเลี้ยงดูอะไรที่มันแบบมันเปลี่ยนสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปคนก็เป็นภูมิแพ้มากขึ้นแล้วก็มันเป็นเรื่องของทั้งพันธุกรรมแล้วก็เป็นเรื่องของภายนอกด้วยแล้วอย่างนี้หมอเป็นหมอเองเนี่ยรู้ไหมว่าตัวเองแพ้อะไรบ้างตัวผมมันจะแพ้ฝุ่นแค่อย่างเดียวคือซีอย่าดูแพ้เยอะมากไงให้ซีแจกแจงหน่อยว่าทั้งชีวิตนี้ซีแพ้อะไรบ้างแพ้แมวแพ้หมาแพ้อะไรฝุ่นแพ้แมวนี่คือขนมันหรือแค่เจอมันก็คือออกอาการเลยอ๋อในกลัวกลัวโดนขนมาหรือว่าอะไรเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ระคายแล้วแพ้หมาแพ้แมวอ๋อแมงสาบรู้ได้ไงว่าแพ้แมงสาบอ่ะเคยตรวจตอนเด็กอ๋อใช่ดูเป็นหนักมากเลยอ่ะเราเริ่มรู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ที่แบบแพ้อะไรพวกนี้ทั้งหมดอ่ะคือตอนแรกอ่ะเป็นมา 3-4 รอบแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเฉยๆแค่กินยาแก้แพ้ดักหรือว่าไปหาที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็ปักยาให้มันมีอยู่รอบนึงผมไม่ได้เลี้ยงพวกหมาพวกไรฝุ่นออกกำลังกายหนักมันก็เป็นผลกระทบให้มันบูมขึ้นมาคือตอนนั้นเราจำได้ว่าตีแบตเสร็จแล้วก็ออกมาปุ๊บเราก็เริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้วเราก็เรียกป้าบอกเออไม่ไหวอาการอย่างแรกเลยผมจะหน้าบวมปากบวมแล้วเริ่มหายใจไม่ค่อยออกหายใจไม่ออกเสร็จปุ๊บผมก็ออกมาหน้าเริ่มซีดมีหมอเข้ามาเขาบอกเอ้ยชีพจรไม่ลงเท้าแล้วนะแล้วรีบไปเขาก็หามขึ้นรถจากตอนแรกอะมองเห็นหายใจได้ปกติมันก็เริ่มแบบตาพร่ามัวจนแบบภาพมันมืดไปเลยแต่เรารู้อยู่ว่าเราแบบยังลืมตาแล้วสภาพก็แบบหายใจเริ่มไม่ค่อยออกพอไปถึงโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บเขาก็หามขึ้นเตียงดีใจที่รอดมาได้นะขอบคุณครับโอเคเคสของซีที่เคยเล่าเมื่อกี้ที่บอกว่าแบบเราไม่รู้เรากินอะไรเราไปออกกำลังกายตอนนั้นเรายังไม่รู้ไงแต่เดี๋ยวนี้มันมีวิธีที่เราสามารถตรวจได้แล้วว่าเราแพ้อะไรเราจะได้ไม่ต้องแบบไปใช้ชีวิตเสี่ยงแบบนึกออกปะเหมือนที่ซีเป็นอะไรเงี้ยซึ่งมันตรวจยังไงได้บ้างเท่าที่จิมรู้แล้วก็ประชาชนทั่วไปรู้น่าจะที่หลักๆเลยก็คือตรวจทางผิวหนังที่เขาเรียกสกินเทสก็คือทำให้ร่างกายมีแผลนิดนึงแล้วก็หยดสารที่เราเทสลงไปแล้วก็ดูว่ามีรีแอคชั่นหรือว่ามีปฏิกิริยาเกิดขึ้นอะไรหรือเปล่าถ้ามีก็คือแพ้ในกรณีที่บางคนไม่สามารถที่จะทำเทสนี้ได้เขาก็จะไปตรวจเลือดแทนเออพี่เคยไปตรวจเลือดมาแล้วเขาจะให้มันเป็นเล่มๆเลยว่าเรามีแพ้ไปตรวจมาแล้วเหมือนกันใช่ไหมอันนี้คือไปตรวจตอนเด็กเลยหรือว่าตอนที่แพ้รุนแรงแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปตรวจเลยแล้วอย่างนี้มันแสดงว่ามันเปลี่ยนได้ป่ะสมมติซีตรวจตอนเด็กเป็นแบบนึงสมมติตอนนี้ใช้ชีวิตผ่านมา10ปีมาตรวจก็อาจจะมีบางอย่างที่หายไปมีอย่างเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นไปได้ป่ะโอ้อันนี้จริงไม่ทราบอันนี้ความรู้ตัวเองไม่ถึงอุ๊ยเกิดมาขนาดนี้แล้วต้องมีสิ่งที่ความรู้ถึงงั้นเราจะให้หมอจิมซัมมอนอาจารย์ของหมอออกมาครับครับก็วันนี้จิมก็ได้ชวนรุ่นพี่หมอที่จิมเคยร่วมทำงานด้วยครับมาให้ความรู้แล้วก็มาพูดคุยกันก็ขอเชิญพี่ปั๊กครับเย้สวัสดีครับและนี่คือหมอรุ่นพี่นายแพทย์ปลั๊กนะครับเป็นรุ่นพี่ของหมอจิมมี่ใช่ก็วันนี้จะมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้ให้เราเข้าใจอย่างง่ายๆ20คะแนนเชิญครับคืออย่างที่จิมเกริ่นมาแล้วว่าภูมิแพ้เนี่ยคนโดยส่วนใหญ่เป็นอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแยกเป็นระหว่างภูมิแพ้อากาศกับภูมิแพ้อาหารภูมิแพ้อากาศครับมันก็จะแบบไอจามคันแน่นจมูกอย่างที่บอกว่าตอนเช้าตื่นมาจะเป็นกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าภูมิแพ้อาหารเนี่ยพอกินเข้าไปปุ๊บหรือได้รับสัมผัสมามันก็จะเกิดอาการเช่นปากบวมตาบวมคันตามร่างกายอะไรอย่างนี้ถามว่ากลไกมันเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันเกิดจากการที่เราไปรับสัมผัสสารมาแล้วครั้งที่หนึ่งครั้งแรกที่กินอ่ะมันจะไม่มีอาการอะไรร่างกายมันจะไปสร้างสารเรียกว่า IgG IgE อะไรเงี้ยครับ IgE ตัวนี้จะเป็นตัวที่ไปก่อกลุ่มอาการต่างๆ IgG กับ IgE 2ตัวเหรอใช่ครับแล้วแต่ว่ากลไกแต่ละกลไกมันไม่เหมือนกันแต่โดยส่วนใหญ่ที่เยอะๆเนี่ยจะเป็นพวก IgE อย่างเช่นสกินเทสหรือแม้กระทั่งที่เราไปเจาะเลือดที่เราคุยกันไปเงี้ยคือเราไปหาไอตัว IgE นะครับเพื่อว่าเอ้ยร่างกายเราผลิต IgE ตัวนี้เอาตัวไหนออกมาบ้างประมาณคือถ้าเจอเยอะก็แสดงว่าเราแพ้ตัวนั้นนี่ใช่คือร่างกายสร้างแล้วคือหลักการของภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเป็นเหมือนแม่เหล็กกับล็อกคือมันต้องเข้าคู่กันดังนั้นคือพอมันสร้างปุ๊บมันมีตัวเรียกว่าตัวแม่แล้วพอเรากินเข้าไปเหมือนตัวลูกไปเสียบล็อกกันมันก็เลยเกิดอาการประมาณนั้นดังนั้นถามว่าถ้าไม่เคยรับเลยไม่เคยรับสารตัวนี้เลยแล้วจะไปตรวจเจอไหมว่าแพ้ไม่รู้ไม่มีพอถามพี่ปั๊กหน่อยครับแบบถามแทนคนดูเลย
มันมีแพ้ประมาณกี่ประเภทอะพี่หลักๆเนี่ยมันก็จะมีแพ้ประมาณ 2-3 แบบโดยประมาณคือหลักๆที่เราจะคุยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นแพ้เล็กน้อยแพ้ผื่นคันปากบวมตาบวมอะไรเงี้ยคือบางคนไม่มีผื่นนะแต่ตาบวมปากบวมเฉยๆ อะไรเงี้ยบางคนก็คือมาแค่ผื่นคันเฉยๆผื่นลมพิษอีกอันนึงที่เหมือนที่ซีเป็นคืออันนั้นคือแพ้รุนแรงอันนี้คือหมอกลัวกันมากที่สุดก็คือถ้าเราปักยาไม่ทันมันก็จะก่อให้เกิดอาการรุนแรงยาที่ปักหน้าขาเนี่ยเป็นเค้าเรียกว่าfirst line ก็คือยาตัวสำคัญตัวแรกเลยที่ต้องปักหลังจากนั้นมันเป็นยาเสริมๆช่วยไม่ให้ลิ้นมันก่ออาการเยอะยาเนี่ยไม่ใช่ทุกคนพกไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นแบบนี้จะพกมันส่วนใหญ่ตอนเนี้ยในหมอภูมิแพ้เองเนี่ยเขาก็จะให้เฉพาะเคสในกรณีที่คนไข้เจออะไรที่มันเสี่ยงเช่นบางคนมีแพ้มดแบบรุนแรงซึ่งบางทีเราหลบมดไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องพกติดเลยมันดูหลบยากมีนะมีสงสารมากไม่ได้เยอะใช่ไหมครับไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะไม่เยอะอะไรอย่างงี้พี่เตพกยังครับยังเลยครับเราสามารถหาซื้อได้ในพวกไม่ได้เคยจะซื้อมาบ้างไงเคยโกนโกนกันแล้วโอเคไม่ได้โอเคครับฟังพี่หมอพูดแล้วผมอยากรู้เลยเพราะกลัวเป็นเพราะพี่เป็นอย่างนี้พี่กลัวไม่รอดอ่ะนึกออกพี่กลัวไปหาไม่ทันนะผมแบบพี่มีโอกาสเสี่ยงจะไปหาไม่ทันเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าตัวเองอยากตรวจให้หน่อยได้ไหมครับมันทำตรงนี้ได้ไหมครับได้ครับการทดสอบมีอยู่สองระบบด้วยกันที่เรารู้กันคุยกันไปแล้วก็คือการทำสกินเทสตัวสกินเทสมันมีอีกสองแบบเหมือนกันก็คือตัวที่เราทำที่คิดว่าวันนี้เราจะลองสารการทำดูนะครับเนาะแล้วก็อีกอันนึงเขาเรียกว่าแปะคือแปะแผ่นหลังเลยเขาจะทำแผ่นหลังแปะทิ้งไว้แล้วอีก96ชั่วโมงมาประเมินแต่ถ้าวันนี้เราทำเราจะกระตุ้นเร็วขึ้นโดยการเราสะกิดผิวหนังเพื่อให้มันเปิดแล้วก็ให้ยามันซึมเข้าไปแล้วก็15ทีเราแปะผลกันส่วนอีกอันนึงคือเจาะเลือดนั้นมันก็เรียกว่าละเอียดกว่าแต่ค่าใช้จ่ายสูงคุณหมอพูดขนาดนี้แล้วแสดงว่านี่เราจะทำแบบเจาะเลือดไม่ใช่ไม่ใช่อ๋องั้นถามซีว่าที่ซีทำอ่ะทำมานานขนาดไหนเผื่อจะเจออะไรใหม่ๆปีที่แล้วแล้วของหมอจิมเคยทำแบบนั้นโอ้เด็กแล้วครับโอ้ยงั้นแสดงว่าหมอจิมมีโอกาสจะเจออันใหม่ๆที่ตัวเองไม่เคยแพ้อย่าเลยไม่อยากเจอมาดิสคัฟเวอร์กันดีกว่างั้นเดี๋ยวทำเลยได้ไหมครับพี่หมอได้ครับโอเคครับครับและนี่เลยเราจะมาทำสกินเทสกันแล้วนะครับพี่หมอครับปกติถ้าจะทำนี่ต้องเริ่มต้นทำเล็กสุดเท่าไหร่ก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยตั้งแต่อายุประมาณมากกว่า6เดือนต้นไปเนี่ยเขาก็เริ่มทำทดสอบได้แล้วอย่างที่บอกคือขั้นตอนมันอ่ะมันโอเคมันง่ายรู้ผลเร็วแต่เพียงว่าก่อนไปทำไม่ใช่ว่าทุกคนจะเดินเข้าไปโรงพยาบาลแล้วบอกเอ้ยผมขอทำสกินเทสนะมันต้อง1ประเด็นแรกมันต้องไปนัดหมอเรียบร้อยก่อนคือเราต้องนัดคุยกันว่าวันนั้นจะทำอะไรเพราะว่ามันมีเรื่องของการเตรียมตัวอย่างน้อยอ่ะเรื่องของยาแก้แพ้เขาก็ต้องงดยาแก้แพ้อย่างน้อยคือ7วัน7ถึง10วันต้องงดก็เยอะเหมือนกันใช่คือต้องงดให้หมดเลยแต่ว่าสำหรับคนเป็นภูมิแพ้บางคนอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนิดนึงนะครับพวกโรคหอบหืดอะไรพวกนี้บางทีเขาหยุดยาแล้วอาการกำเริบหรือตัวยาพ่นเองอะไรพวกนี้สิ่งที่2ที่ต้องเตรียมมาก่อนวันที่ทำการทดสอบครับ1ไม่ทาผิวหนังด้วยครีมหรืออะไรทุกอย่างเพราะว่าอย่างที่บอกคือพอครีมมันลงตัวปุ๊บเนี่ยน้ำยามันจะหยดไม่ลงมันจะลื่นไหลออกหมดนะครับมันก็เกิดการไม่ทาครีมกี่วันอ๋อไม่ไม่แค่วันนั้นวันเดียวครับแล้วก็พวกสเตียรอยด์บางคนต้องทาสเตียรอยด์ที่ผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือหลีกเลี่ยงการทาเวลาตอนทำสกินเทสนี่ต้องทำยังไงบ้างครับอันดับแรกเลยนะครับใส่ถุงมือครับใส่ถุงมือครับก็คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราทำสกินเทสนะครับเราก็ทำที่ท้องแขนอันดับแรกเลยนะครับแล้วก็ครีนครับเรียกว่าเช็ดความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าโป๊ะแต่ว่าทาครีมมาอันนี้มันเป็นเหมือนกับหลักการทางการแพทย์อยู่แล้วเราก็รอให้แอลกอฮอล์แห้งนิดนึงต่อไปเราก็จะทำขีดมาร์กนะครับอ๋อยังไม่เจ็บใช่ไหมยังขีดเฉยๆขีดปากกาไม่ได้ปากขาด้วยเนี่ยคือเตรียมกรรมในรอบไม่ได้ปากขาขีดตำแหน่งเฉยๆนะครับเราก็จะขีดตำแหน่งเฉยๆว่าเราจะทำตรงไหนบ้างของเต้เราเอาค่อยๆไม่โหดครับเอา6จุดเพราะว่าท้องแขนโดยส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้เราจะได้ให้มันห่างกันเพื่อแบบมันจะได้สารจะไม่มาปนกันอย่างที่บอกไปว่าอันดับแรกเลยเราก็ทำการตัวเรียกว่าตัวคอนโทรลก่อนก็คือตัวน้ำเกลือธรรมดาครับเราก็จะหยอดระเบิดนิดนึงอันนี้ไม่ได้ตรงใจใช่ไหมไม่ได้ตรงใจเลยหรือว่าเป็นอีกขั้นตอนในการทดสอบผลไข้เราก็จะหยอดสารอันดับแรกเราก็เอาตัวน้ำเกลือนะครับหยอดต่อไปทีนี้เตอยากรู้อะไรบ้างเดิมมีอาการเรื่องด้านภูมิแพ้ไหมครับมีครับของเตเนี่ยเราจะให้ทางไปทางภูมิแพ้อากาศกับภูมิแพ้อาหารปนกันอันนี้เป็นไมค์ตัวไลก็จะเป็นไรฝุ่นตัวแรกตัวต่อไปนะครับที่คนส่วนใหญ่แพ้หมาอันนี้คือน้ำยาหมาเหรอครับใช่ สกัดมาจากหมาเฮ้ยเขาเขียนว่าอะไรอยากรู้นะเห็นด็อกเขาก็ด็อกเลยโอเคให้แมวด้วยอีกตัวหนึ่งแถมเพราะว่าเห็นเลี้ยงแมวกันหลายคนผมอยากได้อะไรอีกครับเอาวีดแล้วกันวีดแมงสาบไหมพี่เตผมอยากลองชิมอ่ะลองชิมจะไปขอลองชิมได้ไหมได้ครับอยากรู้มันจะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าอยากรู้ว่าหายหรือยังเพราะเคยแพ้ตอนเด็ก
เตเกิดการซนครับน้ำยาไหลครับอุ้ยอุ้ยแล้วครับหลังจากเราหยอดเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะสกิดครับต่อไปเป็นโปรเซสก็คือเราก็จะใช้เข็มเล็กๆนะครับสกิดผิวหนังจะเกิดแผลแล้วใช่ไหมครับมันไม่เจ็บขนาดนั้นครับมันแค่สกิดห้ามเลือดออกเล็งแล้วจะเลือดขึ้นแล้วนะอ้อยก็เจ็บเหมือนกันนะไม่แต่ว่าเป็นคนๆเนอะแล้วคนที่แพ้มันก็จะเป็นบวมขึ้นมาเลยใช่ไหมครับใช่ครับเราก็จะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะซับให้น้ำยาตอนนี้มันค่อยๆซึมเข้าผิวหนังนิดนึงนะครับเราก็จะซับน้ำยาตรงนี้ออกแล้วทิ้งไว้15นาทีมาแปรผลโอเคแล้วก็ซับเอาน้ำยาออกเพื่อไม่ให้น้ำยาเนี่ยมันไหลไปปนกันนะครับตอนแปรผลเราจะได้ไม่ผิดพลาดแล้ววันนี้ที่ผมได้ลองทดสอบนะครับ6อย่างคืออย่าเพิ่งผมขอลองทดสอบเอง V อันที่ว่า M อ๋อ M เหรอโอเค M คือ M คือไรฝุ่นอมไมก็คือไรฝุ่นครับไรฝุ่นก็คือมันเป็นไรฝุ่นที่เราจะตอนที่นอนบนที่นอนกันที่เราชอบมีปัญหากันตอนคืนอันนี้ D ใช่ไหม D คือ Dog ใช่ครับ C คือ Cat เอสเหรอครับรู้สึกเป็นกุ้งไหมครับชริมโอเคแล้วอันนี้ครับอันนี้รู้สึกจะเป็น W W คือ V ถูกไหมครับแล้วก็อันนี้ N N ก็คือน้ำเกลือน้ำเกลือโอเคโอเคอ่ะทีนี้หันมาทั้งสองคนนี้ครับแล้วสมมติถ้าเกิดเป็นแพ้เป็นวงครับมันจะสลายไปภายในกี่นาทีครับโดยส่วนใหญ่พวกนี้จะไม่ค่อยทิ้งร่องรอยครับมันก็จะไม่เกิน24ชั่วโมงมันแล้วแต่คนครับว่ารีแอคชั่นแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันโอ้โหเส้นเลือดหมอเอาอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนนะอันดับแรกคือนี่ไข่ขาวน้ำเกลือไข่ขาวผมกินบ่อยแพ้ไข่ขาวยุ่งเลยอ่ะเอกนะครับก็คือสุดว่าเดี๋ยวของจิมจะมีไข่ขาวไข่แดงวีดนะครับแล้วก็ด็อกแคทด็อกก็แคทเนี่ยจะเป็นสารก่อภูมิแพ้พวกในอากาศทั้งหลายที่เราจะเจอนะครับแล้วก็ในไข่ขาวไข่แดงกับวีดเนี่ยจะเป็นพวกอาหารก็คือมี2กลุ่มโรคด้วยกันเข้าสู่โปรเซสที่3ห้ามเกาครับเราก็ทิ้งไว้สักครู่นะครับเพื่อให้สารที่เราสกิดเนี่ยมันได้ซึมเข้าไปในผิวหนังนั่นไงแดงแล้วเห็นว่าไม้แดงแล้วตอนนี้ผ่านมา6นาทีนะครับผมเริ่มเกิดอาการคันบริเวณตัว M ไม้ก็คือไรฝุ่นอะไรอย่างงี้พี่เต้เราไม่ต้องเราทำแขนปกติได้แล้วนะตอนนั้นขออย่างเดียวห้ามเกาเออซีซีอยากรู้อะไรไข่แดงไข่ขาวอันนี้ยังงั้นลองไข่แดงไข่ขาวอ่ะของซีวันนี้แถมให้ออปชั่นเยอะคนอื่นแล้ว7โอเค7จุดอ๋อเพิ่มมา1โอเคหมอครับแล้วปกติถ้าสูตรทําจริงๆที่เป็นแบบตรงท้องแขนเนี่ยในโลกนี้มันมีอีกตั้งเยอะแล้วเราจะเลือกทํามันก็ส่วนใหญ่สารที่เค้ามีเนี่ยจะเป็นสารโดยส่วนใหญ่คนแพ้อ๋อเพราะฉะนั้นมันถึงไม่ละเอียดเท่าการเอาเลือดมาตรวจเพราะนั้นคือจะไปจับค่าได้หมดเลยใช่ไหมทุกอย่างสารพวกนี้มันก็จะมีทดสอบเฉพาะแบบคนส่วนใหญ่ที่เขาแพ้กันหมอครับแล้วถ้าสมมติแพ้ไข่แดงไข่ขาวเนี่ยไม่จำกัดสัตว์เลยใช่ไหมครับก็คือจะเป็นไข่นกกระทงนกกระทาไก่เป็ดอะไรเงี้ยคือเหมือนกันหมดไม่นี่ครับจริงๆไม่ได้กวนพวกนี้มันก็เขาเรียกว่าเหมือนจะมีสารคล้ายๆกันอยู่แต่ก็อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ที่เขาทำเนี่ยจะเป็นของไข่ไก่ไก่ใช่ไหมครับเพราะคนเขาคงไม่ไปกินแบบไม่สุดไข่แบบกับเป็ดไก่กับเป็ดเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมีคนแพ้ไก่หรือไม่แพ้เป็ดส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยนะเพราะว่าส่วนใหญ่โครงสร้างสารจะคล้ายกันพี่เต้ขอบคุณมากที่พี่ไม่ไปเซฟเฮาในตอนแรกยังบอกได้เพราะว่าคำถามผู้มาถามอย่างเงี้ยหัวไอ้นีโอคือลอยมาเลยได้ปะคือมินิโอหนึ่งแล้วอะพี่เตมาอีกอะโอ้โหตายเลยอะหมอเราไอ้นีโอมันชอบถามอะไรแบบนี้แต่แบบพี่เตเลยแบบเนี้ยอย่าไปอยู่ในแคตตาล็อกเดียวกันแบบนั่งกินข้าวอยู่หมออะไรอะไรไม่รู้นี่อยู่ดีๆก็จะโผล่ออกมาก็ถือว่าของตีที่ทำนะครับก็จะมีไข่ขาวไข่แดงมีสุนัขวีดนะครับมีข้าวสาลีมีแมวแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นนมนะครับนมวัวนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายเป็นจุดควบคุมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอผล15นาทีก็ไม่ได้จะโชว์ไงจะโชว์กล้ามไม่ได้จะโชว์เนี่ย A few moment later ครับของผมครบ15นาทีแล้วนะครับคือหลังจากเราครบ15นาทีเสร็จเนี่ยเราก็ต้องมาแปรผลเราจะมาดูถ้ามันมีอาการแพ้อย่างที่เตเจอแรกๆเลยรู้สึกคันเวลาทดสอบห้ามเกานะยิ่งเกามันยิ่งแบบยิ่งสเปนมากขึ้นเราจะใช้เทคนิคเกาใช่เราก็จะมาวัดนะครับมาวัดว่าจุดที่นูนที่สุดของผิวหนังตรงนั้นเนี่ยมันมากกว่า3มิลไหมถ้ามันมากกว่า3มิลก็โอเคแสดงว่าเราอะแพ้ส่วนนั้นจริงหมายถึงว่าวัดความยาวของ
วัดขนาดขนาดวัดทั้ง2แนวว่าไม่นี่ไหมคือปกติแล้วเนี่ยเวลาแพ้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีส่วนที่นูนมันจะมีเขาเรียกว่าส่วนที่มันไปอีกคือเหมือนมันกระจายออกไปเป็นแดงๆอันนั้นเราไม่นับเราจะนับเฉพาะส่วนที่นูนเนี่ยมากกว่า3มิลถ้ามากกว่า3มิลก็โอเคแสดงว่ามีการแพ้ต่อตรงนั้นจริงนะครับแต่ของเต้ตอนเนี้ยเท่าที่ดูด้วยสายตาเนี่ยที่ทำไปเทสทั้งหมดเนี่ยมีแพ้อยู่ตัวเดียวนะครับก็คือตัวไรฝุ่นเราก็จะวัดนะครับว่าจุดที่นูนที่สุดเนี่ยประมาณถึง3มิลไหมก็โดยประมาณก็ของเต้เนี่ยประมาณ4มิลก็ถือว่าเกิน3มิลก็ถือว่าแพ้ต่อไรฝุ่นตัวสลายที่เป็นตัวควบคุมเนี่ยไม่แพ้ก็แสดงว่าโอเคเทสเนี่ยพอใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องของ1คือไรฝุ่นครับได้ประมาณ4มิลเนาะแล้วก็มีเรื่องของสุนัขแมวไม่เป็นอะไรนะครับแล้วก็มีเรื่องของข้าววีดนะครับแล้วก็อันนึงก็คือกุ้งเฮ้ยซึ่งอันนี้ผมดีใจมากเพราะเคยแพ้ตอนเด็กก็คือแบบแพ้แบบมีอาการเลยคือมีผื่นแล้วก็มีปากบวมแล้วคันพยานปากอันนี้คือตอนนี้ชนะแล้วอันเนี้ยเราทดสอบแค่ตัวเนื้อมันบอกได้ว่าตัวเนื้อกุ้งเรากินได้อ๋อนี่เป็นสารสกัดจากเนื้อกุ้งใช่ไหมใช่อ๋อไม่ได้เป็นไม่ใช่พวกไคตินใช่เพราะถ้าเป็นไคตินก็อาจจะยังแพ้อยู่ใช่มาต่อที่จิมมี่ดีกว่าของจิมเมื่อกี้ทดสอบอะไรไปบ้างนะไข่ขาวไข่แดงใช่นะครับอันนี้ที่ทดสอบไปเพราะว่าคือผมกินไข่ขาวเยอะอยู่แล้วไข่แดงอ่ะไม่ค่อยกินแล้วก็หมาแมวอ่ะเจอบ่อยแต่ว่าไม่ค่อยไม่ได้เทสแล้วก็ช่วงนี้ภูมิแพ้ก็ขึ้นไม่รู้ว่าเพราะว่าเจอไรฝุ่นเยอะหรือเปล่าหรือว่าออกกำลังกายน้อยออกกองบ่อยแล้วก็เลยเทสนิดนึงแต่ว่าเราไม่มีอะไรแพ้เลยแล้วก็ดีใจดีนะงั้นมาที่4นี่ดีกว่าน้องซีของเราของซีเนี่ยบวกลบของแมวเดี๋ยวต้องวัดกันอีกทีนึงนะครับว่ามีขนาดถึงไหมถ้าคันสุดก็น่าจะแมวแล้วก็รองลงมาก็ฝุ่นคือฝุ่นของซีเนี่ยบวมนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้นูนมากเป็นรอยนี่แต่ว่าของแมวเนี่ยจะนูนประมาณ3มิลอาจจะมีเรื่องของแมวแพ้ขนแมวไม่แพ้เนื้อแมวแล้วตอนนี้เลี้ยงอยู่ไหมเลี้ยงหมาครับคือคนแพ้ขนหมากับขนแมวมันจะไม่เหมือนกันด้วยเห็นไหมก็เคสเดียวที่ผมถามเป็ดกับไก่มันก็ไม่ได้แปลกอะไรผมก็อยากรู้ว่ามันตัวมันขนเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่มันสัตว์คนละชนิดไงโอเคก็ของซีสรุปคือแพ้แค่แมวแค่แมวไม่แต่ของซีไม่ได้เจอฝุ่นอันนี้น้ำเกลือเฉยไม่แพ้แล้วก็อันนี้มันเป็นนมวัวก็คือไม่แพ้ของซีนมวัวนี่ดีเนอะของซีมีแค่ของแมวอย่างเดียวใครที่คิดว่าตัวเองแพ้แล้วก็อยากให้มาลองทำดูเพราะมันก็คือการเขาเรียกว่ารู้ตัวเองก่อนนี่ถูกไหมใช่ครับคือการทำอันนี้มันเป็นแค่ในกรณีที่เราต้องการรู้นะครับว่าเราแพ้อะไรเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงเขาก็จะไปทำเพื่อทดสอบอะไรเงี้ยซึ่งความจริงแล้วมันมีสารเยอะกว่านี้นะครับอันนี้เราทำแค่เบื้องต้นเฉยๆเรายกจำลองมาให้ดูให้เห็นภาพเฉยๆว่าการทำเนี่ยประมาณไหนมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดขอบคุณพี่ปั๊กมากนะครับที่มาทำให้พวกเรารู้ว่าเราแพ้อะไรแบบเบื้องต้นให้ดูแล้วก็ให้ความรู้กับผู้ชมทางบ้านรู้ว่าควรจะมีวิธีรับมือกับอาการแพ้ตัวยังไงนะครับถ้าใครอยากที่จะดูว่าตัวเองแพ้อะไรแบบจริงจังเนี่ยก็ควรไปหาหมอเฉพาะทางใช่ครับก็วันนี้ขอบคุณพี่หมอปั๊กมากๆนะครับขอบคุณครับอันนี้เกาได้หรือยังคันนะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้ความรู้กันแบบคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของการแพ้ในแต่ละคนแล้วก็วิธีการทดสอบนี่ถูกไหมครับเป็นไงบ้างเราเล่นสี่คือแบบก็ไม่ผิดพลาดใช่ป่ะผมว่าไม่ผิดนะอย่างแมวแพ้รู้ว่าแพ้กับฝุ่นก็แพ้อยู่แล้วแต่พวกเนี้ยเรายังไม่รู้พวกไข่แดงไข่ขาวอะไรแบบนี้หรือว่าธัญพืชแต่พอลองทำแล้วก็ไม่ได้แพ้นี่หว่าก็กินได้เรื่อยๆครับอยากจะกินได้เรื่อยๆครับสำหรับจิมมี่นะครับในฐานะหมอท่านหนึ่งอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆกับหายเล่าไหมครับวันนี้เราคุยกันเรื่องภูมิแพ้เนาะซึ่งมันก็เป็นอาการที่พบเจอบ่อยเนาะแล้วก็หลายๆคนก็เป็นอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าใครอยากรู้อยากทราบว่าตัวเองแพ้อะไรก็ลองไปตรวจกันได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือลองไปปรึกษาหมอเฉพาะทางโรคภูมิแพ้ดูก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนที่พี่ปั๊บบอกว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปตรวจก็ตรวจได้แล้วก็แนะนำอย่างนึงคือคนที่ควรจะไปตรวจจริงๆอ่ะคือคนที่แบบมีอาการแล้วก็รบกวนชีวิตประจำวันเขาจริงๆอะไรเงี้ยให้ซีฝากสำหรับผู้แพ้หมายถึงผู้ที่เป็นคนแพ้อะไรเงี้ยมีอะไรที่แบบอยากจะฝากก็ใครที่แพ้รู้ตัวว่าแพ้นะครับผมว่าก็เลี่ยงดีกว่าเพราะมันเป็นทางที่ดีที่สุดเพราะอย่างผมเองอ่ะแพ้ไรฝุ่นผมก็จะซื้อพวกผ้ากันไรฝุ่นหรือว่าดูดฝุ่นทุกๆอาทิตย์คือเพื่อป้องกันเพราะว่าพอแพ้ขึ้นมาแล้วมันแรงเนี่ยแล้วเรารับมือไม่ไหวใช่แล้วทุกคนมีวิธีรับมือที่แตกต่างกันอย่างพี่แพ้ไรฝุ่นวันนี้พี่ก็จะไปนอนบนกองฟางกันอันนั้นยิ่งแพ้ก็ตอนนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้ฝากซีรีส์ที่แบบเรียกว่าแฟนซีที่สุดของ GMTV เรื่องนี้หน่อยครับ Vice Versa ครับฝากซีรีส์ด้วยนะครับ Vice Versa หรือว่ารักสลับโลกนะครับออนทุกวันเสาร์ทางช่อง GMM 25 2:30 ครับฝากทะเลกับปืนไว้ในอ้อมกอดทุกคนด้วยนะครับ
ครับผมวันนี้ขอบคุณซีกับหมอเจมมากนะครับที่มาพูดคุยกับพี่ในกระหายเล่าครับคุณครับขอบคุณนะพี่เจมครับก็วันนี้นะครับมีเรื่องจะบอกทุกคนคือผมขอปิดซีซั่นกระหายเล่านะครับในเทปนี้นะครับผมก็สามารถติดตามผมแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับใน YouTube Channel GM TV ได้หรือว่าเราอาจจะมีรายการใหม่ๆอะไรก็ได้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรายการกระหายเล่ามาตลอดทุกๆ EP นะครับก็ไว้พบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ